สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโอรี่นะครับก็วันนี้นะครับก็ห่างหายนะครับไม่ได้จัดคลิป YouTube มาก็ประมาณครึ่งเดือนนะครับวันนี้ก็ผมมาจัดรายการตรงกับวันที่19นะครับกรกฎาคม2563นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับถึงตัวเลขที่ออกไปนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับออก286ครับเลขท้าย2ตัวนะครับข้างล่างนะครับออก53นะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับมีใครมีโชคมีลาภกันมากน้อยแค่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะครับแต่ก็มีเสียงนะครับหลายๆท่านนะครับบ่นมาทาง LINE ของผมก็คือจะได้นะครับ8668อั้นนะครับแล้วก็53 52เนี่ยก็อั้นก็หาซื้อได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเลขดังนะครับแต่ก็ยังมีหลายท่านที่ถูกนะครับ53ข้างล่าง86ข้างบนนะครับก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านด้วยครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในไลน์ของผมนะครับก็ผมไม่ได้มาจาก YouTube นะครับแต่ในไลน์นี่ก็ยังส่งผังตัวเลขนะครับแล้วก็ยังไลฟ์สดนะครับในกลุ่มโค้งสุดท้ายให้ท่านที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับหลายท่านที่อยู่ใน Facebook ผมหรืออยู่ในไลน์ก็อาจจะพอเห็นข้อความนะครับมีสมาชิกหลายท่านอวยพรวันเกิดผมในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนหวยออก2วันนะครับหลายท่านก็ถามว่าปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่นะครับผมก็อายุ53เต็มนะก็บอกไปก็หลายท่านก็ซื้อตามอายุผมหลายท่านก็ซื้อลอตเตอรี่หลายท่านก็ไปเสี่ยงโชคนะครับทางหวยต่างๆนะครับก็มีโชคกันไปส่วนผมเองก็เมื่อแต่ยุ่งทำงานนะครับก็มีแม่ค้าเอาลอตเตอรี่มาขายก็ซื้อได้ประมาณ8ใบนะครับ53แล้วก็ซื้อ52มาได้อีกประมาณ10กว่าใบซื้อ86มาได้10กว่าใบแต่ว่า86ไปออกข้างบนนะครับก็ถือว่า286นะครับ4ใบก็ถือว่ายังไม่ได้โชคนะเพราะว่าต้องถูกข้างล่างลอตเตอรี่ข้างบนต้องไปรุ้นรางวัลที่1นะ286นะจะได้ถ้ากับข้างล่างเนี่ย3ตัวก็จะได้ใบละ 4,000 ผมเองก็ถูก494นะครับ3ตัวล่างอีก1คู่นะครับก็ได้มาอีกคู่ละ 4,000 ส่วน53นี่ก็ถูก8ใบใบละ 2,000 ก็ 16,000 นะครับก็ถือว่าได้โชคมานะครับในช่วงใกล้ๆวันเกิดหลายๆท่านซื้อตามเลข53แล้วก็ผมในผังผมให้วิ่งลูด8นะครับเพราะว่า8เด่นขึ้นมาก่อนที่จะถึงวันหวยออกนะครับเพราะว่าทีนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนี้ก่อนว่าอยากแนะนำให้เข้าใน LINE เพราะว่า YouTube เนี่ยจัดยังไงก็ไม่ได้จัดทุกวันแต่ LINE เนี่ยความพิเศษนะครับความพิเศษของสมาชิกที่อยู่ใน LINE ก็คือเราสามารถที่จะส่งผังที่อัปเดตที่เป็นโค้งสุดท้ายเนี่ยให้ได้รวดเร็วทันใจเพราะว่าถ้าจะมารออัด YouTube ขึ้น YouTube เนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาในการที่จะตัดคลิปแล้วก็ส่วนมากแล้วคลิปที่ตัดเนี่ยน่าจะโค้งสุดท้ายคือก่อนหวยออกประมาณอาทิตย์นึงนะครับแต่บังเอิญว่าที่ผ่านมาผมได้จัดนะนั้นอยู่ใน LINE เนี่ยเราจะส่งตัวผังเลขที่เรามีการอัปเดตนะครับหรือมีตัวเลขเด่นๆให้ได้ทันทีอย่างวันพุธนะครับที่15กรกฎาคมเนี่ยทุกวันพุธนะครับตอนประมาณ 5:30 นนะครับถึงประมาณ 6:30 หรือทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณนี้นะก็จะผมก็จะจัดไหว้พระราหูสดโซฮาที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับงวดนี้เป็นงวดที่พิเศษเพราะว่าสวดประมาณ 6:00 เย็นเนี่ยนะครับของวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าเป็นวันพระราหูนะคนที่เกิดวันกลางคืนพอวันรุ่งขึ้นวันพฤหัสที่16เนี่ยลอตเตอรี่ออกพอดีเลยนั้นผมก็ในช่วงทำพิธีผมก็มองว่าขอพรพระราหูว่าเลข8เนี่ยย้ายท่านมาท่านเด่นมากเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเลขหลายชุดที่อยู่ในใจนะให้วิ่งให้รูด8ไปแล้วเนี่ยแต่ผมก็มองว่าเลขที่ผมชอบคือเลขทะเบียนรถผมเนี่ย12แล้วเลขคอลเซ็นเตอร์12เนี่ยแต่12นี่เป็นกำลังพระราหูด้วยแล้ววันเกิดขอโทษอายุเกิดผมเนี่ยนะครับครบ53ปี553บวกกันได้8นะครับผมก็เลยบอกสมาชิกที่อยู่ในไลน์นะว่าให้ลูดวิ่ง8ไปแล้วเนี่ย
เลขที่ผมคิดว่าถ้าไม่ใช่เลข8แล้วเนี่ยอย่าให้เป็นเลขที่เกี่ยวกับพระราหูนะก็คือกำลังท่านกำลังท่านก็คือเลข8เนี่ยเป็นเลขพระราหูแต่กำลังพระราหูเนี่ยคือเลข12นะครับแล้วเลข52ดังมากหาซื้อไม่ได้แล้วเจ้ามือก็อ่านด้วยอ่านมาตั้งแต่วันที่11แล้วนะ652เนี่ยฉะนั้นเลข52เนี่ยมันก็บีบบังคับให้เราซื้อไม่ได้ผมบอกงั้นไปซื้อ53ดีไหมอายุผมพอดีเลยแล้วก็5กับ3เนี่ยบวกกันรวมกันได้8นะครับฉะนั้นก็มีสมาชิกในรายหลายท่านซื้ออายุผมก็ถูกกันไปหลายใบนะครับน้องๆที่เป็นพนักงานในบริษัทที่เป็นแอดมินนะครับที่อยู่ในเขาเรียกว่าในกลุ่มไลน์ที่ช่วยผมดูแลเว็บแล้วก็ไลน์กลุ่มต่างๆเนี่ยก็ซื้ออายุผมนะครับเพราะว่าได้ซื้อของฝันมาให้ผมแล้วก็ผมก็ได้จัดงานเลี้ยงวันเกิดไปหลายท่านก็ถามว่าผมเกิดรวมแล้วอายุเท่าไหร่ก็53ปีเต็มก็ออกพอดีเลยนะเป็นความบังเอิญนะครับออก53ผมเองก็ซื้ออายุตัวเองไป8ใบนะครับแล้วก็ยังถูก3ตัวข้างล่างอีกก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่ามีโชคนิดหน่อยนะครับก็ยังไงแล้วท่านผู้ชมนะครับที่มีโชคไม่รับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิป YouTube นะครับก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านด้วยจะได้นะผมไม่ได้จัด YouTube นะครับไม่งั้นผมคิดว่าหลายท่านต้องซื้อตามอายุผมแน่เลยเพราะหลายท่านลูกศิษย์ที่ถูกหรือสมาชิกที่อยู่ในไลน์เนี่ยเขาศรัทธาแล้วก็เอาเลขอายุไปเสี่ยงโชคก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็เชิญชวนนะครับหลายท่านก็สามารถที่จะเข้ากลุ่ม VIP ได้นะกลุ่ม VIP เนี่ยผมไม่ได้เก็บค่าเข้ากลุ่มนะเข้ากลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้ากลุ่มไม่เสีย 3,000 5,000 ต่อเดือนต่อปีนะครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขครับอยากให้เช่าของมงคลที่ผมจัดเซตพระราหูไว้เราได้ปรับดวงกันนะครับเซตที่1เป็นองค์พระราหูนะครับกับกระจกพระราหูดูทรัพย์หรือจะเป็นเซตที่2นะครับจะเป็นแผ่นดวงพิชัยโชคลาภเศรษฐีผูกดวงหลายท่านถามผมว่าอาจารย์ให้อายุตรงๆหนูยังไม่ถูกเลยอาจารย์ให้รูด8หนูก็ไม่ได้รูด86เนี่ยเลขดังเลขอั้นหนูก็เลยไปเล่น8อื่นนะครับไม่รูดก็เลยไม่ถูกนะครับดวงยังคาดเคลื่อนก็ผมก็แนะนำให้ปรับดวงโดยใช้ผูกดวงพิชัยนะครับสงครามนะครับแล้วก็เน้นเรื่องโชคลาภนะครับหรือเซตที่3เป็นเซตที่มีคนสั่งกันเยอะเหมือนกันนะหิน78เป็นหินพระราหูหิน78เนี่ยคือหินอเมทิสสีม่วงเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเสานะครับแล้วก็มีร้อยเรียงด้วยหินสีดำนะครับซึ่งเป็นตัวแทนพระราหู78นะครับเป็นคู่มหามิตรนะครับเน้นนะครับกระตุ้นโชคลาภนะเงินก้อนใหญ่เข้ามาหลายท่านก็มาคราวนี้ก็ถูกเป็นแสนก็มีนะก็หลายท่านก็ถูก3ตัวข้างบนบ้างถูก53บ้างนะครับก็กระตุ้นให้สำหรับท่านที่มีโชคเล็กน้อยก็ได้จับเงินก้อนใหญ่ๆกันนะครับก็เลือกเอาเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับก็แล้วก็เราก็จะดึงเข้ากลุ่มหรือว่าท่านจะเข้าไปเงื่อนไขคือไม่ได้สั่งของมงคลก็สามารถจะสมัครโดยนะครับก็คือเสี่ยงโชคนะครับผ่านทางลิงก์หรือทางที่สมาชิกหรือแอดมินเราแนะนำนะครับก็อันนี้ก็ไม่ต้องเช่าของมงคลก็ได้นะครับก็ไม่ต้องนะครับเสียเงินค่าสมัครเข้ากลุ่ม VIP นะ 3,000 5,000 ต่องวดเราไม่ได้เก็บครับก็อยากให้ท่านได้เขาเรียกว่าตัวช่วยนะครับซึ่งผมศรัทธาในเรื่องขององค์พระราหูตัวเลขผมบอกเลยว่าผมคำนวณนะครับแล้วก็ใช้วางในตำแหน่งพบลาภะนะครับซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยคราวนี้ตรงๆเลยนะเต็มๆด้วยเพราะว่าไหว้พระราหูวันที่15พองวดวันที่16เนี่ยผมไลน์บอกแต่เช้าเลยว่าให้วิ่งรูป8มาแรงมากเพราะว่าผมไหว้พระราหูก่อนหวยออก1วันทีมกันก็มีเลขกำลังพระราหูเลข12เลขอายุผม53รวมกันได้8หรือจะวิ่งรูป8ก็ได้นะครับหลายท่านก็ปรับตัวทันนะครับก็คือกับลำทันรีบเน้นเลข8ตามที่ผมบอกไปก็มีโชคไม่ลาภกันนะครับก็แนะนำนะครับอยากเข้ากลุ่ม VIP สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับ0954815412โทรไปเลยนะครับเจ้าหน้าที่ถ้าเขาไม่ติดสายหรือว่าไม่ติดแพ็คของส่งของเขาก็จะรับสายแล้วก็ตอบคำถามท่านนะครับหรือท่านจะแอดไลน์ไปเบอร์0954815412ก็ได้แล้วฝากข้อความไว้เดี๋ยวพอเจ้าหน้าที่ว่างเขาก็รีบตอบกลับนะครับ
2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสร้างพระราหูเป็นปูนปั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็มีโชคผมก็มีลูกศิษย์ผมก็มีความเจริญก้าวหน้าแบบหน้ามือไปหลังมือเลยผม2ปีเนี่ยเปลี่ยนชีวิตผมให้แบบหมดหนี้หมดสินแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีบริษัทมีลูกน้องมีทีมงานมีกิจการมีช่องที่ได้รับการยอมรับนะครับอย่างกว้างขวางฉะนั้นก็องค์พระราหูคือเป็นเทพในดวงใจดังนั้นผมก็จะเชิดชูเผยแผ่เผยแผ่ในสิ่งที่ผมศรัทธานะครับเมื่อ2ปีที่แล้วผมได้สร้างพระราหูปั้นเป็นองค์ปูน13กันยาเนี่ยจังหวะที่องค์พระราหูย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยซึ่งเป็นภพกระดุมพระภพกันเงินเนี่ยผมจะเททองนะครับให้พระองค์ท่านเป็นองค์ทองนะครับมาคู่กับพระเสาซึ่งก็เมื่อเดือนมีนาเนี่ยได้เททององค์พระเสาเป็นทองแล้วนะครับก็คู่มิตรนะฮะมหามิตรพระราหูพระเสาท่านก็จะสมพระเกียรติเป็นองค์ทองคู่กันนะครับอยู่ที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญเดี๋ยวผมจะทำพันเรื่อยๆนะในเรื่องของการจัดงานไหว้พระราหูแล้วก็เททององค์พระราหูนะครับจัดงานวันที่13กันยายนเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะประชาสัมพันธ์เรื่องของผมได้ตั้งกลุ่มแล้วก็กำลังขอจัดตั้งเป็นชมรมนะครับลาภะเทวันโหราเพื่อได้เชิญชวนท่านที่มีความศรัทธาในพระราหูร่วมเข้ากลุ่มเข้าชมรมกันนะครับก็มีค่าแรกเข้านะครับก็คือเป็นครั้งเดียวแล้วกันตลอดชีพนะครับถ้าเป็นปีเนี่ยมันต้องมาเก็บกันทุกปีทุกปีวุ่นวายก็เก็บตลอดชีพเลยครั้งเดียว500บาทนะครับเสียค่าเข้าค่าแรกเข้าครั้งนึงสมัครปุ๊บโอนเงิน500บาทเนี่ยอยู่ไปจนกว่ากลุ่มจะปิดแล้วกลุ่มคงไม่ได้ปิดภายในเดือน2เดือนนะครับก็ผมอยากจะตั้งกลุ่มไปนานๆเพื่อจะไปยังพันและร่วมทำบุญนะครับท่านที่ศรัทธาในตัวเลขผมแล้วก็ท่านที่ศรัทธาพระราหูก็สมัครได้เลยโทรไปนะครับที่เบอร์0922622756นะครับก็ติดต่อแอดมินนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มอยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกในชมรมลาภะเทวันโหรานะครับก็ท่านสมาชิกแรกเข้าครั้งแรกเนี่ยผมก็จะมีของมงคลให้นะครับเป็นยันเป็นสติกเกอร์ยันนะครับแปะที่กระจกรถได้นะครับหลังรถได้หรือจะเป็นประตูกระจกหน้าบ้านหรือถ้าใครเป็นประตูปูนประตูไม้ก็ติดได้นะครับเป็นเขาเรียกว่ายันของชมรมเนี่ยเป็นยันรูปท่านจะเป็นองค์พระราหูนะครับประทานทรัพย์เพื่อให้ดูดทรัพย์นะครับดูดโชคเข้าบ้านเราหรือว่าเข้ารถเนี่ยหมายถึงการเดินทางนะครับโชคลาภจะได้เดินทางมาหาเรานะครับมาเข้าสู่ตัวเราถ้าติดที่บ้านก็คือเดินทางเข้าบ้านครับเดินทางเข้าสู่ครอบครัวเรานั่นเองนะครับก็จะมีสติกเกอร์ให้1ดวงนะครับจะมีเงินนะครับที่ทำพิธีผ่านนะครับขอพรจากองค์พระราหูเป็นเงินขวัญถุงพระราหูจะมีซองนะครับสีดำสวยงามนะครับเป็นธนบัตร100บาทตัวเลขเกี่ยวกับองค์พระราหูนะครับมีเลข8หรือรวมกันได้กำลังพระราหูเนี่ยผมไปแลกแบงค์ใหม่แล้วคัดอย่างดีมา 3-4 แสนเป็นใบละ100ใส่ให้ในซองส่งให้กับสมาชิกส่งฟรีนะครับสำหรับท่านที่สมาชิกแรกเข้าให้เป็นแบงค์หนึ่งมงคล100บาทพร้อมซองแล้วก็คาถาบูชาอย่างดีเลยนะครับจะได้เงินก่อนถูกพระราหูแล้วก็จะได้สติกเกอร์พระราหูไปนะครับสมัครสมาชิกแรกเข้าที่สำคัญผมจะไลฟ์สดนะครับในช่วงที่จัดนะครับในคลิปแรกแล้วก็คลิปโค้งสุดท้ายและถ้าช่วงไหนก่อนหวยออกวันสองวันแล้วผมมีเลขดีๆมีเส้นดีๆหรือว่าได้เลขเด่นๆมาแล้วผมจะสรุปตัวเลขที่แบบทีเด็ดให้เนี่ยผมจะไลฟ์สดเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มชมรมลาภะเทวันเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าไลฟ์ทุกกลุ่มแล้วผมไม่ไหวเพราะตอนนี้ก็มีหลายกลุ่มมากเลยนะครับก็จะไลฟ์ให้กับสมาชิกที่ท่านศรัทธาในตัวเลขพระราหูนะครับที่สำคัญนะครับก็คือแจ้งท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าชมรมลาภะเทวันเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะรวบรวมเงินทำบุญนะครับให้ได้1ล้านบาทเงินเนี่ยไม่ต้องบริจาคเรียรายเข้ามานะผมไม่รับบริจาคแล้วผมก็ไม่รับเรียรายจากท่านผู้ชมด้วยนะครับ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านได้ตัวเลขไปแล้วมีโชคมีลาภแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวผมเนี่ยตอนเนี้ยท่านที่มีโชคมีลาภเนี่ยผมเปิดบัญชีนะครับเป็นบัญชีบุญนะครับเช
ชมรมราพะเทวันเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ยังเป็นชื่อส่วนตัวผมอยู่นะจะได้ไม่เกิดดราม่าว่าเข้าบัญชีส่วนตัวนะครับเพราะว่าจริงๆหลายท่านโอนเงินเข้าบัญชีผมอยู่แล้วโอนมาบอกให้อาจารย์ทำบุญแล้วแต่กำลังศรัทธาบางคนบอกมึงแยกเลยนะโอนมา 2,000 พันนี้ให้ส่วนตัวอาจารย์พันนี้ร่วมทำบุญผมก็มีความรู้สึกว่าเงินที่ท่านมีโชคมีลาภเนี่ยท่านโอนเข้านะครับอยากร่วมทำบุญท่านโอนเข้าบัญชีบุญของชมรมราพะเทวันเลยผมจะอัปเดตตลอดเลยว่างวดนี้มีเงินเข้ามากี่ร้อยกี่พันถูกกันเยอะกี่หมื่นครับเนี่ยรวมๆบางทีเดือนนึงได้เป็นแสนเนี่ยนะครับพอผมก็จะอัปเดตให้ฟังนะครับโดยถ้าไม่มีการไปจัดงานทำบุญใหญ่ๆจะไม่มีการถอนออกมานะผมจะแจ้งเลยว่างวดนี้ได้กี่หมื่นแล้วได้กี่แสนแล้วผมตั้งไว้ที่1ล้านบาทช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับมีสถานที่ต่างๆที่เราจะนำเงินตรงนี้ไปร่วมทำบุญกันนะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่1ล้านบาทเงินจะมาไม่ได้จากการเรียรายจะให้ท่านผู้ชมเดือดร้อนเงินจากที่ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภแล้วเป็นสมาชิกของชมรมได้ตัวเลขพระราหูไปแล้วท่านมีโชคแล้วท่านก็ทำบุญมาเหมือนทุกครั้งที่ท่านทำบุญให้ผมผ่านเข้าบัญชีบุญซึ่งผมเองก็จะเรียกว่าจะอัปเดตแล้วก็จะเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยนะครับที่เป็นสมาชิกไปร่วมทำบุญกันจัดรถไปทำบุญไปทอดกฐินพระป่าท่านไปก็ไม่ต้องมาแชร์ค่ารถแล้วเพราะผมมีเงินกองทุนของชมรมมีเงินที่ท่านร่วมทำบุญนะครับท่านมีโชคมีลาภแล้วท่านก็ร่วมทำบุญเข้ามาผมก็เป็นสะพานบุญนำเงินก้อนแต่ละก้อนที่ได้เข้ามาเนี่ยไปทำบุญแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือ1ล้านบาทเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ย 2-3 ปีก่อนผมก็ได้มาเป็นหลักล้านเหมือนกันนะผมก็ไปทอดกฐินพระป่านะครับไปสร้างรั้วโรงเรียนไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนไปให้ทุนการศึกษานะครับไปสร้างห้องน้ำสร้างถนนให้วัดอย่างเงี้ย1ล้านบาทเนี่ยก็คือเป็นวัตถุประสงค์ที่เราจะทำบุญหลายๆงานนะไม่ได้บอกว่าเราจะไปช่วยโควิดหรือเราจะไปช่วยอะไรแล้วใช้ผิดวัตถุประสงค์เดี๋ยวจะดราม่าอีกนะครับและที่สำคัญก็คือผมไม่ผิดกฎหมายนะว่าผมไม่ได้เรียรายท่านผู้ชมมีโชคแล้วท่านผู้ชมก็โอนเงินร่วมทำบุญเข้ามาให้กับชมรมและชมรมก็จะมีหน้าที่นะครับนำเงินตัวนี้ไปมอบให้ทุนการศึกษาไปเลี้ยงอาหารคนชรานะครับไปบริจาคให้กับทางวัดที่เขาต้องการปัจจัยต่างๆเนี่ยร้านเราก็อาจจะหลายวาระหลายกรรมหลายสถานที่ที่เรากระจายเงินบุญนี้ออกไปเพื่อให้ท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภแล้วเนี่ยได้บุญแล้วเราก็ต่อบุญไปด้วยกันผมไม่แค่สะพานบุญนะครับแล้วผมก็นำรายได้ที่ท่านโอนเข้าบัญชีซึ่งตอนนี้เป็นชื่อผมอยู่แต่ผมก็จะอัปเดตให้ดูนะครับว่าในแต่ละงวดเนี่ยมีคนถูกเยอะแยะแค่ไหนซึ่งผมอย่างนี้นะครับ3ปีเนี่ยยิ่งผมทำบุญเนี่ยตัวเลขผมก็ยิ่งปังขึ้นหลุดน้อยมากนะครับถ้าหลุดแล้วงวดต่อไปก็มักจะเข้าฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมตั้งเป้าไว้ที่เงินที่1ล้านบาทในการทำบุญเนี่ยนั่นหมายถึงต้องมีคนถูกนะครับถ้าเงิน1ล้านบาทได้เร็วเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามีคนถูกกันเยอะมากฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเขาถูกแล้วเขามีโชคไม่ลาบแล้วเขาโอนเงินทำบุญเข้ามาร่วมชมรมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องการดราม่านะว่าผมไม่เลี่ยนไรเพราะเป็นเรียกว่าผมสร้างจิตอยากให้สมาชิกในชมรมถูกบ่อยๆมีโชคบ่อยๆแล้วก็ร่วมทำบุญกันเข้ามาแล้วก็ถ้าว่างก็ไปนั่งรถไปรถตู้หรือว่าเป็นรถบัสไปทำบุญกันนะครับถ้าไม่ว่างก็สามารถฝากปัจจัยไปเรามีสมาชิกในชมรมเป็นตัวแทนไปชมรมคงไม่ได้มีผมคนเดียวนะเดี๋ยวก็มีกรรมการนะครับมีตำแหน่งต่างๆปฏิคมเฮเลนยิกอะไรเงี้ยเฮขาอะไรนุการอะไรพวกนี้มาช่วยกันจัดให้ทุกอย่างมันเป็นระบบนะครับก็เราจะได้เสริมบุญต่อบุญไปด้วยกันก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะร่วมทำบุญด้วยกันต่อบุญไปด้วยกันในการที่จะเข้ากลุ่มเข้าชมรมราพะเทวันหัวลาของผมนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะก็มีค่าแรกเข้าในการเข้าเป็นสมาชิก500บาทนะครับ500บาทเนี่ยอย่างน้อยก็บางทีก็เป็นเงินบุญก้อนแรกแล้วล่ะนะครับที่ผมไม่ได้กดค่าสมาชิกก็มาเป็นค่าดำเนินการเป็นค่าธุรกรรมค่าธุรการอะไรทั้งนั้นนะขอให้อยู่ในบัญชีเลยเงินจะสะสมไม่เลย100 200คนเงิน500นี่ก็รวมไป 10,000 20,000 นะครับก็จะเป็นค่าเงินก้อนแรกในการที่จะร่วมบุญกันไปนะครับเป็นค่าสมัครสมาชิกชมรมก้อนแรกค่าแรกเข้าตลอดชีพนะครับสนใจก็แจ้งเบอร์อีกครั้งนะครับ0922622756นะครับ
ก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมช่องนะครับ88นะครับ Channel Thailand นะครับสนใจก็สามารถเสิร์ชนะครับสมัครเข้าไปได้นะครับที่ YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษ88 Channel Thailand ขึ้นมาโลโก้เป็นสีส้มๆนะ88 Channel บายอาจารย์ชาญนะครับคลิกเข้าไปกดติดตามได้เลยเดี๋ยวครบ10,000คนน่ะผมก็จะจัดคลิปตามปกตินำพลังตัวเลขของดวงดาวนะครับเลขนำโชคจากราศีมาอธิบายนะครับว่ามีดาวตัวไหนที่โดดเด่นนะครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็สรุปตัวเลขข้างบนข้างล่างให้ด้วยนะครับสนใจก็เสิร์ชนะครับไปที่ YouTube แล้วก็กดติดตามช่อง88 Channel Thailand ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีโชคมีลาภนะครับ86นะครับข้างบนแล้วก็53ข้างล่างนะครับในงวด1สิงหาเนี่ยฝากไว้นะครับผมมั่นใจนะตัวเลขหนังสือ5789เนี่ยจะมาแน่นอนนะเพิ่มอีกตัวเลขการเงินเลข6ดาวศุกร์เลข6นะครับเป็นเลขการเงินซึ่งพระราหูใกล้ย้ายเข้าราศีพฤษภนะครับซึ่งเป็นดาวศุกร์เลข6เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรชุดเลขก็เรียกว่าเอาชุดเลขใหญ่เลยนะ5 6 7 8 9เลยนะชุดตัวใหญ่ๆเลยนะเลขเบิ่มๆเลยนะชุดตั้งแต่เลข5ถึงเลข9เลยนะเขาเรียกว่าเลขสูงนะ เลขต่ำคือ1 2 3 4เลข5 6 7 8 9ส่วนอะไรจะกลับอะไรเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่ได้เข้ากลุ่ม VIP หรือไม่ได้เข้าชมรมราพาเทวไม่ได้ฟังผมไลฟ์สดเนี่ยจับเองได้เลยนะ5 6 7 8 9ชอบคู่ไหนจับกันไปจับมาแต่อาจจะเยอะคู่นิดนึงแต่ถ้าอยากฟังผมสรุปก็นะครับติดตามผมไปตามช่องทางที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ไปเน้นนะเลขสูงนะนะครับชุดใหญ่นะ5 6 7 8 9มาแน่นอนนะชื่อหนังสือด้วยเลข6นี่ก็โดดเด่นโอ้เดี๋ยวยังไงแล้วถ้ามีโอกาสก็ผมจะสรุปไลฟ์สดให้ฟังในไลน์นะครับก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามยังไงก็ท่านที่เป็น SC แฟนคลับกันก็เจอกันนะครับในชมรมหรือว่าในกลุ่ม VIP หรือในช่อง88 Channel ธนานะครับสวัสดีครับ